บุฟเฟ่ปิ้งย่างอีกร้านหนึ่งเขาประกาศออกมาแบบนี้คุณผู้ชมลองดูโพสต์ก่อนคือเขาบอกว่าทางร้านเราไม่อนุญาตให้สวและกกตอ้าวและรวมไปถึงนะลูกหลานของพวกเขาทุกคนห้ามมาใช้บริการนะคะนี่คือร้านกิวออเดย์นะคะเป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างแล้วก็ซูชิในจังหวัดราชบุรีก็ประกาศในการห้ามมาใช้บริการกันแบบนี้เลยนะคะก็มีจุดยืนที่ชัดเจนหลังจากประกาศแบบนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าคือคิดยังไงทำไมถึงสุดลิ่มทิ่มประตูได้ขนาดนี้เอาพูดกันภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับวันนี้เราได้คุยกับคุณณัฐชัยเจริญศิลป์ด้วยเป็นผู้จัดการร้านบอกว่าคือร้านเนี่ยก็ต้องการแสดงจุดยืนเหมือนกันว่าเราสามารถแสดงออกได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าโพสต์ไปเนี่ยมันจะมีผลดีหรือผลไม่ดีอะไรเพียงแต่ว่ามองว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับผลโหวตที่ออกมาเมื่อวานเพราะเสียงของประชาชน14ล้านเสียงเนี่ยมันไม่ควรจะแพ้เสียงสว250เสียงแบบนี้มันอาจจะดูไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนักเพราะฉะนั้นก็ต้องการจะสะท้อนมุมมองแล้วก็อีกหนึ่งเสียงเล็กๆของพี่น้องประชาชนให้ที่ประชุมรัฐสภาเขาได้ยินค่ะต้องการแสดงจุดยืนนะครับว่าแบบเราสามารถแสดงออกของเราว่าแบบจริงๆแล้วคือการโพสต์ไปเราก็ไม่รู้ครับว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไงมันจะดีไม่ดีแต่ของเราแค่อยากแสดงจุดยืนของเราว่าแบบอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับครับเหมือนกับว่าเราไม่เห็นด้วยที่ผลโหวตออกมาเป็นแบบนี้ใช่ครับคือเสียง10กว่าล้านเสียงอย่างเงี้ยครับแต่ไปแพ้แค่250เสียงอ่ะผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับของราชบุรีสองคนนึงที่ของราชบุรีที่โหวตให้อันนั้นคืออันนี้คือใช่ครับเข้ามาทานฟรีได้เลยครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาเห็นเสียงของประชาชนครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วคือเมื่อวานเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอะไรนะคอร์ดแบดมินตันค่ะวันนี้ก็มีร้านชาบูพรุ่งนี้จะมีร้านอื่นอีกไหมค่ะกำลังใจไปฝั่งของคุณพิธาหลายกระแสแหละนี่แต่พูดถึงร้านใช่ไหมพี่มาพูดถึงร้านกันบ้างไหมร้านเป็นร้านทวิตเลยติดเทรนด์อีกแล้วเป็นติดเทรนด์คือพาคุณผู้ชมมาส่องแล้วกันนะคะคือต้องใช้คำว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสังคมโซเชียลที่สะท้อนเสียงของประชาชนนั่นแหละที่จะบอกเป็นร้านเนี่ยคืออย่างเช่นนะคะคือเทรนด์ทวิตเตอร์ที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเอาเฉพาะเมื่อวานมาวันนี้นะแฮชแท็กเนี่ยคือคุณผู้ชมลองดูนะ10แฮชแท็กที่ติดเทรนด์ใน24ชั่วโมงเนี่ยเกี่ยวกับการเมืองไปแล้ว8แฮชแท็กโอ้โหบนอะไรเนี่ยอันบนคือโหวตนายก5ล้านกว่าทวิตนะคะเกือบ6ล้านและเรียงลงมาคุณผู้ชมนายกพิธาแฮชแท็กเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกนายกตามผลการเลือกตั้งประชุมสภาอะไรกกต.มีไว้ทำไมรวมถึงนี่มีแฮชแท็กนี้ที่โผล่มาแล้ววันนี้ยังติดอยู่ธุรกิจสว อในนั้นเนี่ยคือ400,000กว่าทวีตนะคะแต่ถ้าอัปเดตล่าสุดในตอนนี้ยังติดเทรนด์อยู่นะคะเป็นอันดับ3ด้วยเกือบ700,000ทวีตแล้วสำหรับแฮชแท็กของธุรกิจสวเดี๋ยวนะนี่คือข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอเนี่ย 5:40 ของน้องเชียร์คืออัปเดตตอนนี้เดี๋ยวนี้จาก5จาก 400,000 กว่าไป 700,000 ใช่ค่ะไปประมาณเกือบ 700,000 นะคะรวมถึงแฮชแท็กที่กำลังติดอยู่เป็นที่นิยมในเมืองไทยเราอันดับ1อยู่ก็ยังเป็นโหวตนายกอยู่เยอะจริงๆแต่ว่าพูดถึงว่าคือกระแสในโลกโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมมองเราก็ต้องเคารพทุกความคิดเห็นขณะเดียวกัน